ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ไต้ไหวสาปุญญาปารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสรีสีจอมตองพระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาคหกเจ้าอาวาสวัดพระแก้วจังหวัดเชียงไฮ้พระมหาเถรานุเถระครูบาสังฆเถระเจ้าภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนปอออกไม่ออกศรัทธานบุญพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองไก่ตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮ้ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดตามวาตามหมู่บ้านต่างๆและเจริญปอนปอออกไม่ออกศรัทธานบุญตีฮับฟังดังโทรศัพท์มือถือผ่านทางเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์ทางอินเทอร์เน็ตทุกช่องกูตีกูแห่งตีต่างญาติโยมก็ดีภิกขุสงฆ์สามเณรครูบาอาจารย์ก็ดีได้ร่วมกันเผยแพร่ด้วยการกดแชร์ไปตามเฟซบุ๊กไปตามเปื้อนเพื่อที่จะฮือได้รับฟังสารธรรมคำสอนพร้อมกันอยู่ในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาธรรมะสารธรรมวรรณกรรมปืนบ้านเรื่องราวการเตดแบบปืนบ้านล้านนารักษาหีดหอยมอระดกธรรมกำเมืองมาเตดเตสนาฮือญาติโยมได้รับฟังกันเป็นประจำถึงวันถึงวันตั้งแต่เวลา6โมงไปถึง7โมงเจ้าโดยประมาณก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคทุกสถานีตลอดจนครูบาอาจารย์และปอออกไม่ออกศรัทธาเนอที่ได้ถวายเวลาทางสถานีแล้วก็ได้ช่วยกันเผยแพร่อย่างที่ได้บอกไปฟังทางโทรศัพท์จะฟังคนเดียวเนอก็ใครฮือเปื่อนฝูงใครฮือผู้มีบุญทั้งหลายได้ฟังก็กดแชร์กดไลค์ส่งกันต่อๆไปกระจายเสียงกันไปก็อนุโมทนากราบขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ตัวเองเวลาขณะนี้6โมงปลายเนอไผยังบ่ตื่นยังบ่ลุกเตื้อก็ตื่นกันได้ลุกกันได้แล้วแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าบ่งบอกว่ารุ่งอรุณวันใหม่มาถึงแล้วนกหนูกาไก่ออกเสาะว่าหากิน
เฮามนุษย์เดินดินก็ต้องเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจปฏิบัติกิจภาระหน้าที่แต่ละวันแต่ละวันสติสำคัญก็คือนำธรรมะมาใช้ในการประกอบภารกิจหน้าที่ในชีวิตประจำวันของเราก็จะนำปาฮื้อชีวิตมีความสดใสในรอบวันเจริญเจริญปอนเนอร์หนุ่งขาวห่มขาวจะไปว่าโอ้บักก้าใส่เตื้อมกิเลสตัณหายังบ่มดเตื้อนะจะไปคืดจะอั้นถึงมันจะบ่มดก็ขอให้มันมดเบาบางในช่วงที่วันสำคัญนี่ก็ยังดีมันมีใครที่จะมดจดได้ร้อยได้ล้านเปอร์เซ็นต์ยกเว้นพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์หมู่เฮามนุษย์เดินดินก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านและถ้าถึงวันวิสาขะก็ฮือปฏิบัติกันเข้มข้นขึ้นแถมน้อยไหวพระสวดมนต์เวียนเทียนฟังเทศทำบุญตักบาตรลดละเลิกอบายมุขต่างๆอันนี้เป็นวันสำคัญนะวันวิสาขะนี่เปิ้นประกาศเป็นวันสำคัญของโลกไม่ใช่เป็นวันสำคัญเฉพาะไทยเฮาจะสังเกตหันว่าต่างประเทศเปิ้นร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนามีกิจกรรมต่างๆนานาแล้วก็เอาคันเต้แต่เมืองไทยเฮานี้ก็ยังบ่ค่อยเต็มร้อยเตื้อเพราะฉะนั้นต่างรายการก็ขอเอิญเชิญชวนเนอป้าอุ้ยแม่ป้าอีป่อยแม่อยู่บ้านอยู่จองก็จ้างเออบ่เจ็บไปไหนตุลุงอยู่บ้านอยู่บ้านก็จ้างมันอยู่ไหนก็จ้างนุ่งขาวห่มขาวว่าหั่นน่ะแม้แต่อีป่อยแม่ที่อยู่ติดเตียงลูกหลานตันเต้าก็เอาชุดขาวใส่ให้เพิ่นเนอโอ้เพิ่นจะได้ปราบปลื้มปิติโดยได้บุญบารมีปกปักรักษาด้วยเนอตุเจ้าตุลุงก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านตัวเองวันนี้ก็มาฟังกันต่อในเรื่องของจำปาสี่ต้นที่ได้นำมาเทศเทศนาฮื้อได้รับฟังกันก็จบไป10กว่าตอนละ 13 14ตอนแล้วในตอนที่แล้วหลังจากที่มเหสีอัคคีได้ไปกำจัดต้นดอกจำปาถึง4ต้นโดยการฮือเสนาอมาตย์ไปลกไปถอนแต่ปรากฏว่าเนี่ยยังไม่ได้สักอย่างอมาตย์ก็ได้เสนาก็ได้ไผ่ก็ได้ไปลกต้นดอกบ่ไหวบ่เฟือนบ่ขยื่นสุดท้ายใจอำนาจคำสั่งฮือกับ2เท่าไปลกมาฮือถ้าบ่ได้ก็จะมีโทษมีตาถึงกับขั้นที่จะประหารปุ่น2เท่าบ่ฮู้จะเนี่ยจะได้ จำเป็นจำใจต้องทำทั้งตีฮักหวงเต่ากับชีวิตไปถูอย่างตีต้นจำปาจำปาสีต้นฮู้หันด้วยญาณวิธีของเปิ้นก็บ่ต้องฮือปออุ้ยแม่อุ้ยได้ลกปากันลุดออกจากดินมาวางอยู่บนฝ่ามือของ2เท่าถึง2ก็เอาไปฮืออัคคีอัคคีก็สั่งฮือเสนาอำมาตย์มัดรวมกันถึง4ต้นเอาไปไหลน้ำเดี๋ยวก็ปากันปิกวังโอ้ปออุ้ยแม่มอน2เท่าก็ร่ำไรร่ำริแต่เนอโศกเศร้าโศกาเพราะเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจเพราะหูว่าคงจะเป็นหลานๆถึง4คนนะเป็นห่วงเป็นหามมาเกิดเป็นต้นดอกจำปาย้อนกล่าวถึงตึง4ต้นจุ่มปาหลังจากที่ไหลไปก็ไปปะตาน้ำตีป่อฤาษี ได้ใจพอดีวันนั้นลูกศิษย์ของป่อฤาษีก็ไปตักน้ำตักอย่างก็ซ้ำไปปะใส่จำปาถึง4ต้นที่มัดรวมกันมาไหลวนอยู่หั่นน่ะมีดอกตัวเหี้ยเอาไม้เย่ไม่เสียจะได้เพิ่นกลับบ่ไปเวียนไปวนมาดอกก็งามลูกศิษย์ป่อฤาษีก็เลยเด็ดดอกจำปามาดอกหนึ่ง
โอ้ขณะที่เด็ดก็โอ้กว่าจะลุดควนก็เหนียวพอลุดออกมาแทนที่จะเป็นยางดอกใสๆขาวๆที่ไหนได้เป็นเลือดตกใจก็ฟังเอาดอกไปถวายพ่อฤาษีแล้วก็กล่าวบอกเรื่องราวพ่อฤาษีก็นั่งยานพอฮู้ว่านั่นคือเป็นโพธิสัตว์เจ้าเป็นผู้มีบุญก็เลยสั่งฮื้อลูกศิษย์ไปเอามาเว่ยๆ พอเอามาเสร็จพ่อฤาษีกำลังจะ ฮู้จะเผาเสร็จเรียบร้อยยังบัดดันยังเตียบพิ้วเดียวเป็นพุงเป็นควรพ่อฤาษีก็เลยเสกเป่าฮือกับร่างกายมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแล้วก็ใส่จื่อไปตามนั้นเป็นคนจนสุดท้ายนิ้วจีหายนิ้วจิ้มหมีพ่อฤาษีก็ฮู้ว่าอ๋อตะกี้ลูกศิษย์เฮาไปเด็ดดอกให้ไปเด็ดใส่ต้นนี้ไปเด็ดใส่นิ้วจีเปิ้นพ่อฤาษีก็มาจุบมาแต่งแปลงนิ้วฮื้อแล้วก็ซ้ำฮือเวทมนต์ฮือความพิเศษของนิ้วนี้ตัวว่านิ้วเนี่ยจะเป็นนิ้ววิเศษจี้เป็นจี้ตายได้จี้ไปตั้งหน้า ถ้าจะฮือไม่ฮือฮ้อนฮือตายก็ได้หรือหากว่าจี้คนจี้สัตว์ที่ตายไปแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็ได้จู่ตัวพ่อฤาษีคณะห้ำเฮียนศิลปศาสตร์ศิปกูลมนต์ยำต่างๆต่อไปย้อนกล่าวถึงปฐุมมาแม่หลังจากที่อัคคีใส่โตดใส่ตาตั้งแต่เกิดมาเปิดเกิดเป็นคนอัคคีเอาหมาไปเปลี่ยนเฮ้อเปิ้นจนกระทั่งป่อพญาจุลนีได้ใส่โตดได้ฟังกรรมอัคคีทีแรกจะสั่งเอาไปปล่อยเอาไปไหลน้ำเอาไปฆ่าแต่เสนาอำมาตย์ก็ทัดทูลไว้กลัวว่าจะบ้านจะเมืองหูเปิ้นจะเล่าจะขวนจะ เสื่อมเกียรติยศควรที่จะเอาไปฮือเป็นผู้ช่วยจ่าเลี้ยงหมูก็คือเอาไปช่วยอันคนเลี้ยงหมูที่โฮงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูปุ้นก็เอาไปฝากไว้ปฐุมากับปฏิบัติกิจนาตีต่างๆนานาช่วยกันเลี้ยงหมูไปหาบบุกหาบบอนหาบพักมาหลับมาต้มเพื่อหมูจนเป็นที่ฮักของประจ่าหมูเลี้ยงหมูแล้วก็นางกับมาริร่ำไรหาเตเนอร์คือเติงหาลูกหาเต้าว่าจะเปลี่ยนจะได้เนาะมันอย่ามาแปลกๆเฮาเกิดออกมาเฮาได้ยินหูเฮาบ่แววได้ยินเสียงลูกเฮาเสียงคนให้แง่แง่แง่แต่เหตุฉะไหนเล่ามันถึงกลับกลายไปเป็นหมาได้ปฐุมมากำลังกึดถึงตรงนี้ตวาเตตเตสนามาถึงที่นี่เวลาหมดลงวันนี้ก็มาฟังกันต่อในเรื่องราวของพระธรรมเทศนาปืนเมืองเหนือเรื่องจำป่าสี่ต้นในตอนต่อไปณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทโวฟังลาโสตุจันนาสัพปุริสะตังลายตั้งหญิงและชายหนุ่มเท่าที่ใดปากันเล่าทาดาฟังยังรัสธรรมเตสนาจำป่าสี่ตนลำดับมาแถมแล้วเราขอเชิญสัทธาหนุ่มเท่าตั้งลายจุงตั้งใจไม้ถ่อมทาดาฟังต่อไปไปนานีและนานกาสะมิงคะเนในขันนานอนใส่ยามนางนาทไทยปฐุมมาคะนิงหาลูกเต่าทุกโศกเศร้าแนะนำอันวาหินปันดุกรรมพละศีละอาจแห่งเต่าที่ราชอินตา
ปกติมาแต่ก่อนเตียนยอมอ่อนสุขุมานก็บันดาลกระดังห้อนแข็งข้างเสมอหินโตนคุณอินบุญใหญ่หูแจ้งไขสัญญาจริงและตาลงสองปื้นแห่งจองจุมปูก็หันสรีบุญจูยอดซอยโต๊กต่ำก้อยเครื่องกาอานาถาเอาไม่หือต้านใจกระทำการกินอาหารเหลือซากดูกขังหากเป็นแถวเอ็นเป็นแนวสะพรังบ่ได้ยั่งเศร้าแห้งสามใจแฟงจ้องหอยกึดถึงลูกน้อยใส่ตาตั้งสองขาเกะเท่าอันอยู่เฝ้าวิญญาณก็มองผ่านไม่มาดย้อนกึดขวาดขนิงหายังจำป่าดอกซอยตุกจ่องหอยคืนวันคุณสะวันโตนวิเศษหู้แจ้งเหตุบัดเดียวก็รีเปรียวไววองลงสู่ห้องกงกาเนรมิตนาวาเล่มใหญ่มีพร้อมไขว้จุประการตั้งโภชนะอาหารหลายสิ่งเครื่องครัวยิ่งหลายอันนำไปปั่นบอดจาไปจอดด้ากงกากลางดงหน้าป่าไม้อันเจ้าตี้ไวระสีตนมีฤทธิ์มากกว่างหากอยู่สร้างป้อมเป็นธรรมอันสี่องค์คำนอดเนาหากอยู่เฝ้ารุมราก็มีหันแดดนากันแต่วันค่ำลาลงลับป่าดอยผาคุณอินตาโตนวิเศษก็กลับเปิดเปิงเปล่าเป็นป้อผ้าขาวผู้เฒ่าแล้วแสงเข้าไปหาที่ศาลาหลังใหญ่ที่สีนอทัยอาสลายแล้วจะคอยต้านต่อออกปากล่อกรรมหวานวัดดูราลานเฮ้ยหนอดหน้าเอาลุงนี้เล่ามาไกลตาบ้านใส่ตกดำลวดมืดค่ำจนตาลุงนิดหน้าหิวหอดคอมาจอดเศร้าแรงขอหลานหอมแป้งม้วนหมู่อินดูปู่คนไกลฮื้อนอนในยังจอดวันผูกหอดยามดีลุงจักหนีย้ายบาดเอาตั้งหน้าเป็นไปขอหลานใส่ใจน้อยนาดอนุญาตตามกรรมแดดเตอะเมื่อนอนสีกุมานนอนเนาหันปูเทาพาข่าวสมเปิ้งเป่าพิลาดลักษณะอาจนำนาคืนสาลามาฮอดขอย่างจอดเศร้านอนหันสั่งหอนหลายหลากจริงออกปากจะถามว่าดูราลุงพรามวิเศษลุงอยู่เขตแดนใดอยู่เมืองกลายหรือว่าไกลกึดมักไฟสั่งจาจิ้งเตียวแม่รอดห้องคงเขตต้องดงดำไกลนานนำนักแก่ขอกล่าวแก่ตามมีหลานยินดีฮื้อปู่ยังจอดอยู่ตามใจและนามือนั้นขุนอินตาตนองอาจจริงโอกาสจะไขฮื้อใส่ใจปีดนองหูแจ้งส่องตามธรรม
แล้วไข่กรรมบอกเราตั้งแต่เก้าสุดไปโดยปริยายหลายแหล่บอกเวนเวบทใดว่าสีใส่ใจนอนเนาบ่ใจลูกเจ้าระสีด้านยินดีเลี้ยงไว้ตั้งแต่ไทยเดิมมาลานนี้นายศใหญ่เป็นลูกเต่าไทยจุลนีสะเวยปุลีใหญ่กว่าอ่างมีชื่ออ่างว่าปัญจลนครสลีบางอ่อนแม่เจ้าทุกโศกเศร้านำแนมด้านเขขาคำราบใจฮือหาบุกบอนตาดาเมื่อมอนกรอยกราดชีวิตขาดมรณะเหตุจัญญาแม่เก่าใจบาปเศร้ากาลีโลภะมีโลภใหญ่แปลงโตดใส่นางเมืองนางยินเครื่องค่ำเจ้าไข้หันลูกเต่าใส่ตาสองขาป้าปู่อันเฝ้าอยู่อุญญาณได้เลี้ยงหลานน้อยอ่อนตั้งแต่ก่อนเมินมาบ้านี้ชะลาเท่าแก่ยังกึดแผ่กองหามยังสี่โสภาพี่น้องว่าไปอยู่ห้องแดนใดลุงจักไข่บอกกล่าวฮือหูข่าวขี้ยามลูกนี่น่าเป็นเต้าผาแผ่นดาวเมืองบนจุมหมู่คนโลกใต้ห้องเรียกว่าเต้าไทยอินตาปิจลนาเล็งส่องพอควายห้องจุมปูหันสี่บนจูนอดเนากับแม่เจ้าสายตาตั้งสองขาปูปาทุกโศกกระเลือนลายจริงพันภายฟังเฝ้าลงจากดาวโคงสวรรค์เนรมิตปันแต่งไว้ยังเหือใหญ่นาวาแล้วน้ำมาจอดทาอยู่ที่ต้าวังทานจุมหลัวขอเหลือจุมหลานมวนหมู่ขึ้นไปสู่นาวาลุงจักป่าลอยล่องไปรอดห้องปัญจลนครฮื้อเต้าผู้ทอนตูนป้อฮือแจงต่อสายตาบัดนี้และนะเมื่อนานเสตะกุมารผู้ปี้ฟังกรรมจี้ไข่ปันแห่งคุณสวรรค์ยศใหญ่จริงน้อมไว้ไข่จ้าว่าสิเหล่าราปีน้องอยู่ในห้องหิมมาปานมาเมินนานนักเก็ไปหูแน่หันสายข้าเนียงในค่ำเจ้าว่าเป็นลูกพ่อเจ้าราศีตนวัดดีองค์อาจจบสิบประสาทมานานาด้านมาจากเก่าอูเฮาจริงหูความในเฮามีใจใครบอกไว้หน้าออกเมื่อเมืองไปหาบุญเรื่องแม่เจ้ากับปู่ย่าเฒ่าสองขาเต้าว่าวันนี้นะค่ำแล้วเจ้าโดนเกี่ยวละสิโดนมีวัดดีกุลใหญ่พงน้อมไว้ภาวนาจักสั่งลาท่านเจ้าก็ผิดแบบเบากองธรรมเยี่ยวจักเป็นกรรมจะถอยติดจองหอยต่อโจรขอลุงตนบุญใหญ่มีใจไฟคุณนาจุงอดสาจอดอยู่กับจุมหมู่เราราเถิงยามมาพูกเจ้าไปลาเจ้าป้อละสีกันเจ้าเจียงจีโป้งขาดอนุญาตปงปาน
กล้วยป่าก่อนปีกปอกไม่ได้ออกเมืองแดดเตอะเมื่อนานขุนสวรรค์บุญกว้างฟังกำแอ้งไข่การแห่งเสตกุมารผู้เป็นปีเก้าจริงตันเหล่ากรรมไปกรรมเจ้าไข่กล่าวจีก็แม่นตี้ตามธรรมตนองค์คำบุญใหญ่คือเจ้าตี้ไวรสีต้านคุณมีคุณต้านมีหลายแหล่เลี้ยงเจ้าแต่เดิมอ่อนแล้วไข่สอนศาสตราเปตมนวิเศษนานาคุณต้านหนามากกว่างบ่ออาจอ้างเตรียมตันจักภัยพันละพรากหนีละจากเสียไกลกวนดีไปน้อมไปฮือต้านได้ปุ่งปันกันได้พันจากห้องไปสู่ต้องแดนไกลควรมีใจกึดหอดอย่าละตอดลืมกูลจักเป็นบุญหลายแหล่หือผาเป้ไพมานตาเอามักขวานอยู่ฟ้าอันกระเปิดหน้าเปิงเปล่าเป็นผ้าขาวปูเทาซ่อนสี่เจ้าจอมควันมีหลายอันหลายอย่างมีต่างต่างนานากันว่าเดิกมาขะไข่มัดชิมายามไข่ตึงตันก็ปากันนอนจอดต่อเตารอดวันลูนก็มีหันแลนาปูนาติวะเสกันวันลูนแจงรุ่งอาทิตย์ปุ้งเรื่องไรสีใส่ใจพี่น้องก็ออกจากห้องศาลานำบุพพาดวงดอกไปน้อมมานำบุพพาดอกไม้ไปน้อมไว้ปรสีใครตามมีบอกเราแก่ตันเจ้าจุประการเจ้าทะรงญาณโตนวิเศษหูแจ้งเหตุจุอันก็วางปันปงขาดอนุญาตตามธรรมแล้วไข่กำตันต่อว่าดูราศีนอบุญนาป้อนี่นาฮักเจ้าได้บอกเราสอนปานยังเวทมนต์ยันวิเศษศาสตราเปตเจียงคานจุประการเสียงไขว่บ่เว้นไว้อันใดเต้าวาสรีกันใจเทียนกลาผาปื้นฟ้าปัทาพีกาบธนูดีกุญใหญ่ไม่ค้อนใจสามานสามประการนี้ใส่ป้อยังบ่ได้ปงปานของสามอันนี้แล้วป้อจักหือเจ้าคำใจจุงกฎหมายจำชื่อไว้ยังจ้องใจตามมีธนูดีหลายแหล่อันผาแป้ภัยมานแม่นยิงดงดานดอยใหญ่จักแต่ไข่ไพรโซนแม่นรีบโปนแสนหมู่ยอมมูบมูบวำวายยิงเป็นสายน้ำกว้างน้ำข้างตั้งนองลอยยิงเป็นไฟเอาไม้ยิงดอยใหญ่หินผาปังลงมาบอกข้างเป็นต่างกว้างเตียวไปข้าศึกใดน้อยใหญ่บ่อาจใดขัดขืนส่วนเล่มปืนผ่องแผ้วยิงไปแล้วขึ้นมาหูภาษาเสียงไข่แม่นจักใจยิงไปสู่แดนใดก็แล้วบอกกลาดเกลียวสูญหายปืนพันภายไปปืนพันภายไปหอดดับยังยอดศัตรูจักบอกอยู่สู่เจ้าเป็นดังเก่าเดิมตี
ส่วนกระบองดีบ่อพรคือไม้ค้อนกุนหลายแกว่งพัดภายต่อแน่หมู่ยักษ์กระพงพลายข้าเสือกหลายจุดานย่อมไปการหนีไปแกว่งเป็นไฟเป็นน้ำใดเสียงสามจูประการดาบเจียงคานใจจะคือดาบกลาสรีกันใจมีโคมใส่วะวาดแกว่งวะฟาดฟาดไปแม่ซึกนำแนเวทไกลย่อมตายควายทมทองไผ่บ่อปองภาพใดภาพโลกใจจุ่มปูป้ออินดูจมจื้นขอยกยื่นย่อปานเฮ้อจอมขวัญนอดไทยอันเป็นปีไทยจังสามส่วนใจลามนอนอน้องผู้ซอยสุดปลายป้อบ่หมายโยกยืนของวิเศษอื่นอันใดเหตุใส่ใจน้องเดามีนิ้วจี้เจ้าเป็นกุลอันจักหนุนเตื่อมกรรมหืดล่วงล้ำภัยมานิ้วเจียงคานนั้นใส่แม่นจี้ใส่โยธาจากมรณะมวยมอดบ่เหลือรอดคนใดจี้ลงไปในน้ำจักแห้งซ้ำเขินใสจี้คนตายคว่ำหน้าถึงเมินกว่าหลายปีการว่าดูกมีดังเก่าบ่เปื่อยเน่าไกลกลาจักคืนมาดังเก่าเป็นคนเล่าดังอ่อนจี้ดงดอนป่าไม้ย่อมล้มไข้ตันตาก็มิแลนาจี้ดอยนาสูงใหญ่ย่อมแตกไข้ปังลงสี่พระองค์ยศใหญ่จุงจำไว้ในใจอย่านี้ไกลแบบเบาหอยฮีดเก่ากองทำแล้วไข่กำปันโจกตามหนโลกโบราณว่ากูแมนพี่น้องไปลอดห้องปุรีมีฤทธิ์หียดใหญ่ภาพแปรควายศัตรูภาพจุมปูแผ่นกว้างเป็นเจ้าจ้างเอกราชาจุมพระญาต่างดาวหอร้อยเอต้าขาบสมปานเคราะห์ตัวหันอย่าไกลเคาะถอยไรหนีไกลฮื้อมีใจแพกวางรีบก่อสร้างต่างบุญมีสินนุนบอกขาดอย่าประมาทกองธรรมบุญจักนำสี่เจ้าฮื้อเตียงเต่าตีขามีเตจายดใหญ่สลับไขว้ปัตภีก็มีแลนามกันละสี่เก่าแล้วสี่นอกแก้วกุมารก็นมัสการขับไปทวนครบไขว้สามตีแล้วก็มาลานีกลาพรากออกไปจากศาลาขุนอินตาโยดยาวก็ฟังเฝ้าเรียวปันน้ำนอหอจันกำพระไปสู่ต้ากงกาขึ้นนาวาเล่มใหญ่อันเนละมิดไว้บันอ่อนเพื่อนำสายผู้ทอนปิดนองปีกปอกห้องราชธานีก็มีหันเลยนะนิติตังขีญะสังวันนานาวิเศษจากห้องเหตุธรรมเทศนาจำปาสีตนก็บังโกมสมเรสเดชญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาปื้นเมืองเหนือเรื่องของจำปาสี่ต้นก็จบกันไปแถมตอนหนึ่งเรื่องราวก็เข้มข้นม่วนงันสันเรามีสาระคติธรรมน่าขึ้นนักขึ้นเนอฟังแล้วก็คือได้จดได้จำได้น้อม
นำไปประพฤติปฏิบัติในตอนนี้หลังจากที่แม่ปทุมมาก็ดีปู่เฒ่าแม่เฒ่าทั้งสองก็ดีซึ่งเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีบุญคือถึงคือตึงหาลูกเป็นที่เศร้าสร้อยโศกาทุกขเวทนาโดยเฉพาะแม่ปทุมมาอันเป็นแม่ของโพธิสัตว์เจ้าจำปาสี่ต้นญาการก็เนี้ยแต่จิตใจว่าวุ่นคุ้นคิดกึดตึงหาหวนถึงว่าเอ๊มันจะเปลี่ยนจะใดนับตั้งแต่เกิดที่ได้ยินเสียงลูกให้แต่จันใดมาเป็นหมานางกระพร่ำคึดลำดับเหตุการณ์ต่างๆร่างกายก็สูบผอมไปหันแต่ดุกแต่เอ็นขำมากระไว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือด้วยบุญญาปารมีของนางฮ้อนถึงองค์อัมบรินทร์พระอินทร์เจ้าฟ้าส่องหูเล็งหันบุญญาบารมีของมนุษย์โลกเมืองคนไผ่ดีไผ่บดีไผ่สมควรที่จะช่วยด้านก็หูด้วยญาณวิธีของเปิ่นเพราะที่นั่งฮ้อนกระด้างส่องลงมาก็หูก็หันเรื่องราวต่างๆก็ใครช่วยเลยแถลงเป็ดลงมาสู่ยังห้องของห้องที่อยู่ป้อฤาษีเพื่อที่จะไปโพดไปภายเรื่องราวจะเปลี่ยนจะใดก็เดียววันพูกก็จะเล่าต่อให้ฟังเนอะเพื่อที่มันจะได้ปฏิติดปต่อเรื่องราวในตอนต่อไปคือญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังวันนี้ก็ปลงวางไว้เพียงเต้าอีเนอะเอาละเวลาหมดพอดีเนอะขอนำรายการจากญาติโยมศรัทธาไปก่อนเนาะก็จะได้เบียดเบียนเวลาของเปิ้นเดี๋ยวเปิ้นจะมีข่าวขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีกับญาติโยมทั้งหลายเนอะอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุคนอายุวันโนสุขังพลัง